สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ R&D Sharing 2022ถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับใน Nasdaq สวทช. Fanpage รวมถึงติดตามผ่าน YouTube Nasdaq Channel TV Station นะครับวันนี้ผมณัฐนัยคุณานุสนขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับคุณสราวุธนะครับครับสวัสดีครับผมแป๊ะนะครับสราวุธโตเจริญครับอย่างที่ทางดร.นายแจ้งเมื่อสักครู่นะครับว่าเรา2คนจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกิจกรรม R&D Sharing ประจำวันนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งรับชม EP นี้เป็น EP แรกนะครับกิจกรรม R&D Sharing ครับเป็นกิจกรรมที่เราจะเชิญนักวิจัยของสวทช.มาร่วมพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยครับซึ่งในแต่ละ EP นะครับก็จะประกอบไปด้วยนักวิจัยของสวทช.ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านครับพวกเขาเหล่านี้นะครับล้วนนำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับมาคิดค้นงานวิจัยนะครับแล้วก็สร้างงานวิจัยใช้ประโยชน์แล้วก็สนับสนุนงานทุกภาคส่วนนะครับให้เกิดประโยชน์ได้จริงครับครับซึ่งในปีนี้นะครับ R&D Sharing 2022ของเรานะครับก็จะมาในหัวข้อถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับน่าจะทราบอยู่แล้วว่า BCG เนี่ยถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นวาระสำคัญนะครับที่เหล่านักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆนะครับจะร่วมมือกันทำงานนะครับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เราสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยอาศัยกลไกทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับรวมถึงนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนในทุกมิตินะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับจะนำพาไปสู่ให้มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับรวมถึงปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ทำน้อยแต่ได้มากนะครับครับใช่แล้วครับสำหรับในปีนี้นะครับเราจะพบกับนักวิจัยของสวทช.จำนวนทั้งหมด11ท่านนะครับที่จะมาร่วมถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG ครับซึ่งกิจกรรมแบบนี้นะครับเราจะจัดตลอดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมครับสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับเวลา 10:00 น.ถึง 10:40 น.ครับรับชมได้ทาง2ช่องทางครับช่องทางแรกนะครับที่ทางแฟนเพจ Facebook NSTDA ขีดสวทช.ครับและอีกช่องทางนึงนะครับทาง YouTube ของ Nasdaq Channel TV Station ครับสำหรับใครที่พลาดการรับชมสดนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับ2ช่องทางเช่นกันครับช่องทางแรกนะครับที่ทาง YouTube ของ Nasdaq Channel และช่องทางที่2นะครับทาง Nasdaq Podcast ที่แอปพลิเคชัน Spotify ครับนอกจากฟังรับชมแล้วฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและก็นักวิจัยของสวทช.เราด้วยนะครับครับใช่แล้วครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งค่อนข้างเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับคนหนุ่มสาวนะครับที่จะหันมาดูแลตนเองนะครับรวมถึงใส่ใจเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยกันความงามกันมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงผู้ที่สนใจในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดที่มีคุณสมบัติแล้วก็สรรพคุณมากมายนะครับจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดให้เราได้เลือกกันความต้องการของแต่ละคนนะครับซึ่งI&D Sharingของเราในวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอสารที่หลายๆท่านคงเคยได้ยินกันคุ้นหูนะครับนั่นคือเบต้ากลูแคนนะครับซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวเบต้ากลูแคนกันให้ได้มากขึ้นนะครับกับดร.ไวยประทุมผายนะครับจากทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพไบโอเทคสวทช.นะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับสวัสดี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 ครับครับสวัสดีครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยหลายท่านอาจจะสงสัยครับว่าไอตัวเบต้ากลูแคนนะครับมันคืออะไรครับครับผมจริงๆเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับทุกท่านอาจจะคุ้นหูกันบ้างนะครับจริงๆเบต้ากลูแคนเนี่ยมันคือสารจำพวกโพลิซัคไคลด์ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีน้ำตาลโมเลกุลเดียวเนี่ยนะครับมาต่อกันเป็นสายยาวนะครับแล้วก็คุณสมบัติของมันเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปตามขนาดของโมเลกุลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยผลิตได้จากจุลินทรีย์หลายชนิดนะครับในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะพบเห็นบ่อยๆก็คือเบต้ากลูแคนจากยีสต์นะครับกับเบต้ากลูแคนจากข้าวโอ๊ตนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับเป็นเบต้ากลูแคนที่ผลิตจากเชื้อรานะครับซึ่งเป็นเชื้อราที่นักวิจัยไทยนะครับไปเก็บมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งเป็นความโชคดีของเราที่เรามีเชื้อราชนิดนี้เนี่ยครับที่สามารถผลิตเบต้ากลูแคนที่มีความบริสุทธิ์สูงนะครับได้มวลโมเลกุลใหญ่มากนะครับแล้วก็มีความบริสุทธิ์สูงแล้วก็ได้ปริมาณที่เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าในรูปสไลด์เมื่อกี้นะครับจะเห็นได้ว่าเบต้ากลูแคนนะครับสายหลักของมันเนี่ยมันจะมีพันธะที่เป็นเบต้า13นะครับแล้วก็มันจะมีกิ่งก้านนะครับที่เป็นเบต้า16นะครับจะเห็นได้ว่า
ขนาดของโมเลกุลของมันเนี่ยจะแตกต่างกันตามกิ่งก้านที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็พันธะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่จะพบก็จะเป็นเบต้า13กับเบต้า14นะครับซึ่งเบต้า13เนี่ยจะพบในยีสต์กับเชื้อราซะส่วนใหญ่นะครับส่วนพันธะที่เป็นเบต้า14เนี่ยจะพบในข้าวโอ๊ตครับซึ่งในยีสต์ข้าวโอ๊ตเนี่ยนะครับเบต้าคูแคนเนี่ยจะอยู่ที่ผนังเซลล์ของเชื้อยีสต์นะครับแล้วก็ส่วนข้าวโอ๊ตเนี่ยก็จะอยู่เราต้องใช้กระบวนการทางเคมีเนี่ยไปสกัดออกมาทั้งยีสต์และข้าวโอ๊ตนะครับซึ่งแตกต่างจากของเราที่เราผลิตออกมาเนี่ยก็ได้เบต้ากลูแคนที่มีความบริสุทธิ์สูงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นว่าเราเบต้ากลูแคนมันคืออะไรนะครับครับทีนี้อย่างที่ทางอาจารย์ได้พูดไว้ครับว่ามันมาจากยีสต์มันมาจากราอะไรนะครับสรรพคุณนะครับมันมีสรรพคุณอะไรบ้างครับจริงๆเบต้ากลูแคนนะครับมันจะช่วยปกติแล้วเนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมานะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยจะช่วยเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับของมนุษย์และสัตว์นะครับซึ่งนำมาใช้มากเลยนะครับในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันครับผมถ้าส่วนใหญ่ครับผมครับอาจจะหลายๆคนอาจจะมีคำถามนะครับว่ามาจากยีสต์มาจากราแล้วถ้าเราทานไปเลยจะสามารถได้รับเบต้ากลูแคนไหมครับหรือว่ามันต้องสกัดออกมายังไงครับอาจารย์ครับคือมันแตกต่างกันนะครับถ้าเราไปทานยีสต์หรือเห็ดนะครับแล้วจะได้เบต้ากลูแคนไหมนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าทุกครั้งที่เราทานเห็ดกับยีสต์เนี่ยอาจจะได้เบต้ากลูแคนในปริมาณที่น้อยแต่ถ้าเรามาทานเบต้ากลูแคนที่สกัดออกมาบริสุทธิ์เลยเนี่ยเราจะได้ปริมาณที่คงที่แล้วก็ได้ปริมาณที่ได้ตามความต้องการของร่างกายที่จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระดับที่เพียงพอครับผมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะครับเราเจอกับมลภาวะเจอกับโรคอุบัติใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับบางทีการดูแลรักษาระวังตัวเราอาจจะไม่เพียงพอนะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือภูมิคุ้มกันของเรามันจะดีกว่ากับการที่จะมีผลิตภัณฑ์หรือมีอะไรสักอย่างนึงนะฮะที่มาเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้มันดีขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับทีนี้เมื่อกี้เป็นลักษณะทั่วๆไปของเบต้ากลูแคนแล้วทีนี้อาจจะลองให้อาจารย์สโคปสักนิดหนึ่งไหมครับว่าครับดีเลยครับก็คือจะเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังถึงเรื่องของเบต้ากลูแคนนะครับจะให้อาจารย์ช่วยลองอธิบายเพิ่มเติมครับว่าเบต้ากลูแคนที่ทางทีมวิจัยเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีความแตกต่างกับเบต้ากลูแคนตามท้องตลาดอย่างไรบ้างครับผมก็จริงๆผมจะพูดใน3มิตินะครับมิติแรกก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคนนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเบต้ากลูแคนในท้องตลาดนะครับเบต้ากลูแคนที่ผลิตจากเชื้อราของเราเนี่ยนะครับมันจะมีความบริสุทธิ์เริ่มต้นเนี่ยมากกว่า 95% ซึ่งสูงกว่าของยีสต์กับข้าวโอ๊ตเลยนะครับซึ่งจากยีสต์กับข้าวโอ๊ตเนี่ยเราจะต้องใช้กระบวนการทางเคมีเนี่ยมาสกัดออกมานะครับซึ่งความบริสุทธิ์เริ่มต้นของเบต้ากลูแคนจากยีสต์กับข้าวโอ๊ตเนี่ยจะน้อยกว่า 65%แต่ของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์สูงมากกว่า 95% ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านฟู้ดแอนด์ฟีดนะครับอุตสาหกรรมทางด้านคอสเมติกหรืออุตสาหกรรมทางด้านเภสัชนะครับหรืออุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์เนี่ยได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการแยกให้บริสุทธิ์ที่ซับซ้อนนะครับนั่นคือมิติแรกนะครับมิติที่2คือขนาดโมเลกุลของมันนะครับซึ่งมันมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่มากนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับของยีสต์เนี่ยขนาดโมเลกุลของมันเนี่ยใหญ่กว่าของยีสต์เนี่ยเกิน20เท่านะครับซึ่งมันมีขนาดโมเลกุลประมาณ800ถึง900กิโลดาลตันนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับข้าวโอ๊ตเนี่ยมันจะใหญ่กว่าของข้าวโอ๊ตเนี่ย2ถึง3เท่านะครับซึ่งความพิเศษเนี่ยมันก็มาสู่มิติที่3ก็คือเรามีเทคโนโลยีในการลดขนาดโมเลกุลนะครับเทคโนโลยีการลดขนาดโมเลกุลเนี่ยก็คือเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้ขนาดโมเลกุลของเบต้ากลูแคนที่มีขนาดใหญ่เริ่มแรกที่เราผลิตได้เนี่ยให้ลดลงมาอีกประมาณ5ถึง6ขนาดนะครับซึ่งขนาดโมเลกุลที่เล็กลงมาเนี่ยเราสามารถทำให้เท่ากับของยีสต์กับของข้าวโอ๊ตได้นะครับแต่ยีสต์กับข้าวโอ๊ตเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ใหญ่เหมือนเป็นของเราได้นะครับซึ่งความใหญ่มันมีความพิเศษยังไงนะครับความใหญ่ก็คือมันเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมได้ค่อนข้างดีเลยอย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะครับในเรื่องของการเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับหรือเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมนุษย์อย่างเช่นซึ่งเราพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่าเบต้ากลูแคนชนิดนี้นะครับมันมีขนาดที่ใหญ่เนี่ยมันทนต่อน้ำย่อยในกระเพาะอาหารแล้วก็เอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลงไปสู่ลำไส้เล็กได้นะครับแล้วก็ไปเป็น
อาหารของโปรไบโอติกได้ซึ่งเราเรียกว่ามันมีคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกนะครับดังนั้นเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยก็เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมฟู้ดแอนด์ฟีดนะครับซึ่งขนาดเล็กลงมาเนี่ยอีก5ถึง6ขนาดเนี่ยมันก็จะไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเพราะว่ามันจะสามารถที่จะดูดซึมได้ง่ายนะครับในร่างกายครับประมาณนั้นนะครับใน3มิติครับผมครับเดี๋ยวขอสรุปสั้นๆก่อนก็คือพูดง่ายๆเนี่ยโรเบต้ากลูแคนที่ทางดร.ไวเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมากับทีมวิจัยนะครับก็คือจะมี3มิติด้วยกันครับ1ก็คือความบริสุทธิ์ที่ได้ถึง 95% เลยทีเดียวนะครับก็คือสูงกว่าที่เบต้ากลูแคนที่สามารถสกัดได้ตามท้องตลาดที่มีความบริสุทธิ์เพียงแค่ 65% เท่านั้นนี่คือมิติที่1มิติที่2คือขนาดโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่กว่าทางเบต้ากลูแคนที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปที่ได้จากยีสต์แล้วก็เข้าโอ๊ตใช่มั้ยครับใช่ครับซึ่งขนาดโมเลกุลที่ใหญ่เนี่ยจะสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นมอยเจอไรเซอร์หรือว่าพรีไบโอติกได้ครับใช่มั้ยครับแล้วก็มิติที่3ที่สำคัญมากก็คือเราสามารถนอกจากทำให้ใหญ่ได้อีกเราสามารถลดขนาดโมเลกุลให้เล็กลงไปได้อีกครับซึ่งขนาดโมเลกุลที่เล็กเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ในการดูดซึมแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เช่นเดียวกันครับครับทีนี้ครับเมื่อสักครู่เห็นทางดร.ไวนะครับได้พูดถึงเรื่องของความบริสุทธิ์เกิดคำถามครับว่าไอ้ความบริสุทธิ์อันนี้ครับมีมากมีน้อยเนี่ยมันมีผลอะไรยังไงอะครับมีผลมากครับเพราะว่าความบริสุทธิ์เริ่มแรกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆได้เนี่ยแต่อย่างเช่นอุตสาหกรรมทางด้านเภสัชเนี่ยนะครับเราต้องการความบริสุทธิ์สูงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องใช้เบต้ากลูแคนที่มีความบริสุทธิ์สูงเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการที่ทําให้บริสุทธิ์เนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างเช่นกระบวนการทางเคมีนะครับแต่ว่าถ้ามันมีความบริสุทธิ์สูงตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใช้กระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการอื่นๆเนี่ยมาทําให้บริสุทธิ์มากขึ้นนะครับซึ่งมันสามารถทํานําไปใช้ได้โดยตรงเลยแล้วก็มันลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วยนะครับก็คือต้นทุนต่ํานะครับนั่นคือมิติของความบริสุทธิ์สูงครับผมครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปตอนแรกนะครับว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันมีส่วนในช่วยของการสร้างภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยครับทีนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายอีกสักนิดนึงอะครับว่าไอ้หลักการสร้างภูมิคุ้มกันของมันเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนยังไงอะครับครับผมก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับในร่างกายของมนุษย์และสัตว์เนี่ยนะครับจะมีการสร้างเม็ดเลือดขาวนะครับมาป้องกันตัวเองนะครับเมื่อร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายนะครับแต่เม็ดเลือดขาวพวกนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเพาะนะครับในการที่จะจับกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับเมื่อเราทานเข้าไปนะครับมันจะไปช่วยทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยสร้างขึ้นมาในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็มีความจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายนะครับก็คือเบต้ากลูแคนเนี่ยจะไปเติมหมู่คาร์บอกซิลให้กับเม็ดเลือดขาวนะครับให้มีความจำเพาะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเบต้ากลูแคนของเราเนี่ยก็คือมันจะทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีความจำเพาะมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นเกราะป้องกันร่างกายเราต่อโรคต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นครับผมครับทีนี้ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันภายในไปแล้วและอย่างในเรื่องของด้านความสวยความงามล่ะครับตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันช่วยในเรื่องไหนบ้างครับครับผมก็จริงๆแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าปกติแล้วเนี่ยเบต้ากลูแคนเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยเราจะมีสุขภาพดีจากภายในนะครับอีกมิตินึงก็คือเรามองว่าการสวยจากภายนอกเนี่ยมันต้องคู่กับการสุขภาพดีจากภายในด้วยนะครับดังนั้นภายนอกเนี่ยเบต้ากลูแคนเองเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบนะครับแล้วก็ต้านการแล้วก็เร่งการหายของแผลนะครับแล้วก็เป็นมีคุณสมบัติในการเป็น UV protection นะครับแล้วก็ชะลอวัยคือ anti aging นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นมีคุณสมบัติเป็น moisturizer นะครับดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้านการอักเสบเช่นอุตสาหกรรมไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์แต้มสิวนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเร่งการหายของแผลก็จะเป็นพวกพลาสเตอร์ปิดแผลนะครับแล้วก็ลดการเป็นแผลเป็นของแผลนะครับหรือแอนตี้เอจจิ้งก็จะเป็นพวกเดย์ครีมไนท์ครีมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์เนี่ยที่บริษัทเอกชนเนี่ยได้ถ่ายทอดออกไปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นครีมแต้มสิวที่จะออกสู่ท้องตลาดในเร็ววันนี้นะครับครับมักสักครู่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวความสวยความงามเป็นครีมแต้มสิวอะไรต่างๆที่อาจารย์พูดมาครับอันนี้สงสัยครับว่าถ้าเวลาเราใช้อย่างเงี้ยครับสำหรับในคนที่ผิวแพ้ง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเอฟเฟกต์หรือว่ามันจะอะไรอย่างงี้ไหมครับครับคือจากการทดสอบความเป็นพิษของเบต้ากลูแคนนะครับเรื่องของ
skin irritation หรือ eye irritation เนี่ยนะครับbeta glucan ของเราเนี่ยไม่มีความเป็นพิษนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่สำหรับคนผิวแพ้ง่ายได้นะครับดังนั้น beta glucan เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ใช้ได้ในคนทุกประเภทนะครับแล้วก็สำหรับคนที่แพ้ง่ายเนี่ยเบต้าโคแคนเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าสามารถใช้ได้กับหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางนะครับครับมีคำถามนะครับจากทางแฟนเพจของเรานะครับสวทช.นะครับถามทางดร.ไวมาครับว่าปกติแล้วทานวิตามินเพื่อสร้างภูมิทางร่างกายอยู่แล้วครับจะสามารถทานตัวเบต้าคูแคนเสริมไปด้วยได้ไหมครับทานได้เลยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมีผู้ที่บริโภคหรือนำเบต้าคูแคนไปทานเนี่ยนะครับเขาก็จะทานพวกวิตามินเสริมหรือสารอาหารเสริมชนิดอื่นด้วยนะครับซึ่งสามารถทานเบต้าคูแคนควบคู่กันไปได้เลยนะครับเพราะว่าเบต้าคูแคนเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการต้านภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยจะแตกต่างจากอาหารเสริมชนิดอื่นนะครับซึ่งผมเรียกมันว่าเป็นอาหารฟังก์ชันแล้วกันกับเบต้าคูแคนจะไม่เรียกว่าเป็นอาหารเสริมเพราะว่าperception กับอาหารเสริมเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไประหว่างอาหารเสริมกับอาหารฟังก์ชันนะครับทีนี้ครับเวลาทานนะครับอาจารย์มันปริมาณมันสำคัญไหมครับมันกินมากเกินไปมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมครับอยากให้อาจารย์เล่าครับตอนนี้เนี่ยเรายังพูดได้ไม่เต็มปากว่าปริมาณที่ทานมากเกินไปเนี่ยแล้วมันจะมีผลไหมนะครับเราขอให้ได้ผลที่ชัดเจนก่อนนะครับในการทดสอบในมนุษย์นะครับเรื่องโดสความปลอดภัยนะครับแล้วก็ effective dose นะครับซึ่งเราจะได้ผล effective dose กับโดสความปลอดภัยในมนุษย์เนี่ยอีก 2-3 เดือนข้างหน้าดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับผลของพิษกึ่งเรื้อรังกับพิษเรื้อรังเนี่ยในหนูทดลองเนี่ยเราไม่พบพิษเรื้อรังกับพิษกึ่งเรื้อรังนะครับดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่าเบต้าแคนเนี่ยจะมีความปลอดภัยถ้าเราบริโภคในปริมาณที่เกินนะครับหรือถ้าบริโภคที่ปริมาณที่น้อยเกินไปเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำนะครับสำหรับที่จะเป็น effective dose ให้ได้ด้วยนะครับครับทีนี้อายุอะครับอาจารย์เวลาทานอย่างเงี้ยครับเด็กทานได้ไหมหรือบางคนที่แบบว่าอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าที่เป็นแบบผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยครับอายุมันจะมีผลหรือมีเอฟเฟกต์อะไรกับการทานตัวเบต้ากลูแคนไหมครับครับคือคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยนะครับสามารถทานได้เลยนะครับเราแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือต้องการทานเบต้ากลูแคนเพื่อไปป้องกันโรคหรือไปเสริมสุขภาพนะครับดังนั้นเนี่ยเบต้ากลูแคนเนี่ยจะไปช่วยทำให้โอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยจะน้อยลงนะครับในกลุ่มที่เป็นโรคแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ทานเบต้ากลูแคนเนี่ยเพื่อไปฟื้นฟูร่างกายนะครับเพราะว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยไปกระตุ้นเรื่องการสร้างเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็สร้างกำลังวังชานะครับซึ่งในคนผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้เนี่ยเบต้ากลูแคนเนี่ยแนะนำเลยนะครับเพราะว่าเบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติในการเป็น endurance ก็คือสร้างกำลังวังชาให้กับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยแน่นอนว่าต้องทานเบต้ากลูแคนนะครับเพราะว่าช่วยเสริมเรื่องสุขภาพนะครับครับผมครับมีหนึ่งคำถามครับจากทาง Facebook Fanpage ของสวทช.นะครับที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่ครับว่าอาหารเสริมกับอาหารฟังก์ชันครับทางแฟนเพจอะครับได้ถามมาว่ามัน2 อย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ช่วยอธิบายคือบางครั้งเนี่ย perception ของคำว่าอาหารเสริมเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยจะทานเข้าไปเพื่อที่จะเอาไปทำให้สุขภาพแข็งแรงหรือเอาไปป้องกันโรคหรืออะไรบางอย่างนะครับแต่อาหารฟังก์ชันคือมันเป็นอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วไปทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับนั้นอาหารฟังก์ชันเนี่ยเราทานให้มันเป็นอาหารนะครับอย่าไปทานให้มันเป็นยาหรือไปทานให้มันเป็นอะไรที่เสริมเข้าไปจากอาหารปกติดังนั้นอาหารฟังก์ชันเนี่ยคืออาหารปกตินี่แหละที่เราทานเข้าไปแต่ว่าไปมีคุณสมบัติที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับนั้นมันจะแตกต่างกันในเรื่องของอาหารเสริมกับอาหารฟังก์ชันนะครับครับก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับซึ่งโอ้โหรู้สึกว่าข้อมูลแบบว่าประโยชน์อัดแน่นมากจริงๆนะครับแล้วก็เคลียร์ชัดมากจริงๆในประโยชน์ของเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนะครับซึ่งสามารถทานเข้าไปเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันได้นะครับแล้วก็สามารถไปใช้ประโยชน์ทางด้านความสวยความงามเป็นเจลแต้มสิวหรือรักษาสมานแผลได้เช่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็
ที่น่าสนใจคือตัวนี้มันไม่มีความเป็นพิษถูกไหมครับแล้วก็อายุไม่ว่าจะเป็นอายุเด็กอายุน้อยหรือว่าเป็นผู้สูงวัยยิ่งผู้สูงวัยนี่คือยิ่งดีเลยอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้เพราะว่ามันเสริมภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยครับซึ่งมีหลายๆท่านก็ถามมานะครับในอินบ็อกซ์ว่าผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายหรือยังหาซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงอาจารย์ก็ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เรายังออกท้องตลาดไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากเรื่องของอย.นะครับเราก็เลยนำบริษัทที่รับถ่ายทอดไปเนี่ยก็เลยนำเบต้าโคแคนจากยีสต์เนี่ยนำเข้านะครับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายทดลองตลาดไปก่อนนะครับก็คือเป็นเบต้าโคแคนสำหรับมนุษย์นะครับแล้วก็เบต้าโคแคนสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งทุกท่านจะเห็นในหน้าจอเนี่ยนะครับทางฝั่งซ้ายมือของผมหรือขวามือของท่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนขวามือของผมหรือซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบต้าโคแคนสำหรับคนทานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไปทานเสริมภูมิคุ้มกันได้นะครับครับก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็หลักๆเนี่ยคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะสนใจนะครับครับในส่วนของเบต้าโคแคนที่ใช้สำหรับคนรวมถึงผู้สูงวัยแล้วก็เพื่อสุขภาพของเราครับทีนี้ผมถามกันนิดนึงอย่างที่เห็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้จะมีผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกันนะครับนี่อยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความในส่วนของเบต้าโคแคนที่ใช้สำหรับเป็นอาหารสัตว์ด้วยได้ไหมครับผมคือเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเรามีผลการทดลองที่นำเบต้าโคแคนเนี่ยไปใช้ในอาหารสัตว์นะครับแล้วพบว่าขนาดโมเลกุลที่เล็กเนี่ยนะครับมันไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดต่อสู้เนี่ยได้สูงในสัตว์เศรษฐกิจนะครับซึ่งผลการทดลองตรงนี้เนี่ยเราก็นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์เลี้ยงนะครับหรือสัตว์เศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้ออกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงออกมาแล้วนะครับซึ่งผลการทดลองเนี่ยนะครับเราพบว่าเบต้าโคแคนเนี่ยไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดอัตราการตายของสัตว์เศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยนะครับกฎหมายเรื่องการใช้ปฏิชีวนะเนี่ยในสัตว์เนี่ยค่อนข้างเข้มงวดนะครับดังนั้นเนี่ยเบต้าโคแคนเนี่ยที่ไปเสริมภูมิคุ้มกันในสัตว์แล้วก็ไปลดอัตราการตายในสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยจะทำให้เราลดหรือไม่ใช้ยาปฏิชีวนะได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อดีสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับที่จะนำเบต้าโคแคนเนี่ยไปผสมในอาหารสัตว์หรือไปผสมในน้ำดื่มให้กับสัตว์เนี่ยเพื่อเสริมภูมิกันเพื่อลดอัตราการตายหรือเพื่ออัตราการรอดของสัตว์เศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งในสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงออกมาสู่ท้องตลาดแล้วนะครับแล้วก็ทางบริษัทที่รับถ่ายทอดไปเองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไปสู่ต่างประเทศแล้วนะครับโวลูมในการขายเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับก็เรียกว่าได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นทีเดียวนะครับคือผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะสนใจตัวเบต้าโคแคนตัวนี้มากเลยเพราะว่าจะช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงของทุกท่านเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นนะเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยน่าจะสนใจแต่ทีนี้ผมอยากทราบว่าทางที่อาจารย์ได้พูดเป็นเมื่อสักครู่คือเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจที่ปกติเนี่ยเราจะใช้ยาปฏิชีวนะใช่ไหมครับถ้าเทียบกับตัวเบต้าโคแคนแล้วเนี่ยต้นทุนในการใช้ตัวเบต้าโคแคนกับยาปฏิชีวนะมีความแตกต่างกันหรือเปล่าครับครับคือต้องมองอย่างนี้ครับว่าการลดการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยแล้วมาเอาเบต้าโคแคนของเราไปใช้เนี่ยมันก็เป็นการทดแทนหรือลดต้นทุนการใช้ยาปฏิชีวนะไปได้ละในระดับแรกนะครับอีกระดับหนึ่งก็คือว่าเบต้าโคแคนของเราเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อนำไปใช้ในสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับไม่ทำให้ต้นทุนของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยสูงหรือกระเพื่อมขึ้นไปดังนั้นเนี่ยการใช้เบต้าโคแคนเนี่ยไม่ทำให้ต้นทุนเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลดต้นทุนการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อดีของเบต้าโคแคนที่จะไปทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เศรษฐกิจได้ดีมากเลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าเท่าทุนหรือว่าถูกลงไปอีกตอนนี้มองว่าถูกลงด้วยซ้ำถูกลงด้วยซ้ำเลยนะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วทีนี้ในส่วนของสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็สัตว์เลี้ยงนอกเหนือจากสัตว์เศรษฐกิจแล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการใช้ตัวเบต้าโคแคนในสัตว์ชนิดอื่นไหมครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับในสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยเรามองเรื่องของอย่างม้าแข่งนะครับในบ้านเรานะครับคืออย่างม้าแข่งเนี่ยการนำเข้าอาหารเนี่ยแทบจะ 100%
พราะว่าม้าแข่งจะต้องมีความแข็งแรงนะครับเบต้าคูแคนของเราเนี่ยมันไปช่วยเสริมทำให้ม้าเนี่ยมีพลังวังชานะครับแล้วก็มองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะนำเบต้าคูแคนเนี่ยไปผสมในอาหารม้าเนี่ยเพิ่มกำลังวังชากับม้าแข่งนะครับซึ่งทุกท่านอาจจะไม่เคยได้ยินว่าม้าแข่งในบ้านเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนมีเยอะนะครับแล้วก็โวลูมในการนำเข้าอาหารม้าแข่งเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถทำเบต้าคูแคนเนี่ยไปทดแทนการนำเข้าอาหารม้าจากต่างประเทศเนี่ยจะทำให้เราลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศได้สูงเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าตอบโจทย์ BCG เลยทีเดียวครับผมก็นอกจากสุดง่ายก็คือนอกจากสัตว์เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจก็ยังมีตัวม้าแข่งเนาะใช่ครับเป็นหนึ่งในเรียกว่าตลาดที่สำคัญนะครับสำหรับตัวเบต้ากูแคนนะครับทีนี้ผมขอกลับมาในส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับคนนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีมีคำถามจากทาง YouTube นะครับเข้ามามีคำถามว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะครับที่ทำเคมอยู่เนี่ยสามารถทานได้ไหมครับคือเราแนะนำเลยนะครับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการทรีตเคมอกับฉายแสงเนี่ยนะครับคือคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะครับการฉายแสงกับทรีตเคมอเนี่ยมันจะไม่เลือกเซลล์มะเร็งอย่างเดียวจะไปทำลายเซลล์ดีด้วยนะครับดังนั้นวิธีการก็คือเราจะทำยังไงที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยที่ไปทรีตเคมอกับฉายแสงเนี่ยที่เซลล์ดีถูกทำลายด้วยเนี่ยแล้วมีความอ่อนแอมากเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนปกติเหมือนคนปกติทั่วไปโดยการบูสต์เม็ดเลือดขาวขึ้นมาให้เร็วที่สุดดังนั้นเบต้ากูแคนเนี่ยจะช่วยบูสต์เม็ดเลือดขาวเนี่ยแล้วก็เซลล์ดีอื่นๆเนี่ยขึ้นมาหลังจากที่ทรีตเคมอแล้วก็ฉายแสงนะครับดังนั้นเรามีผลการทดลองเบื้องต้นเนี่ยในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะครับพบว่าการใช้เบต้ากูแคนในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยหลังการฉายแสงหรือทรีตเคมอเนี่ยใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะครับนั่นคือข้อดีของเบต้ากูแคนนะครับและตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยมะเร็งหลายท่านนะครับนำเบต้ากูแคนของเราเนี่ยไปเสริมแล้วนะครับแล้วก็มีโวลูมในการในท้องตลาดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยใช้ชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาเลยนะครับเรียกว่าแนะนำให้ใช้แนะนำเลยครับครับและถ้านอกเหนือจากโรคมะเร็งอาจารย์โรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือครับออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถช่วยไหมฮะออฟฟิศซินโดรมอาจจะเป็นนอนไม่หลับอย่างเงี้ยช่วยได้ครับเพราะเบต้ากูแคนเนี่ยช่วยเรื่องของการหลับสบายเพราะว่าเบต้ากูแคนไปช่วยสมดุลของภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยโรคอื่นๆเช่นเรื่องโรคภูมิแพ้นะครับหรือผู้ป่วยที่มีภาวะของน้ำตาลในเลือดสูงหรือคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผลการทดลองในระดับหลอดทดลองของเราเนี่ยนะครับพบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเลยนะครับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากในหนูทดลองนะครับซึ่งในเฟสต่อไปเนี่ยเราจะไปทดลองในมนุษย์นะครับเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกเซกเตอร์นึงที่เบต้ากูแคนจะเข้าไปสู่ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับครับเมื่อสักครู่อาจารย์ได้กล่าวถึงการกระตุ้นภูมิคุ้มกันครับพอดีมีคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาจากทาง YouTube นะครับอันนี้จะช่วยในเรื่องของการอักเสบแล้วก็การแพ้ด้วยกันไหมครับครับการลดการอักเสบเนี่ยนะครับก็คือเรามองว่าไอ้เบต้ากูแคนเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์แต้มสิวนะครับสิวเนี่ยค่อนข้างอักเสบได้ง่ายมากนะครับแล้วก็มีหลังจากอักเสบเนี่ยก็จะเป็นแผลเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยเบต้ากูแคนที่อยู่ในครีมแต้มสิวเนี่ยจะไปลดการอักเสบของสิวนะครับเอาไปแต้มสิวเนี่ยสามารถหายได้ภายในวัน2วันแล้วก็ลดการเป็นแผลเป็นในภายหลังได้ด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์แต้มสิวเนี่ยก็จะออกบริษัทเอกชนที่ถ่ายทอดไปเนี่ยก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์มาอีกใน 2-3 เดือนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็อีกการนึงคือเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของการแพ้การอักเสบนะครับก็คือเรื่องของเอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์สมานแผลช่วยเร่งการหายของแผลนะครับซึ่งเราผลการศึกษาของเราเนี่ยนะครับพบว่าเบต้าโคแคนเนี่ยไปกระตุ้นให้ epidermal cell เนี่ยนะครับสามารถสร้าง interleukin 8เนี่ยได้ในระดับที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่อไปเนี่ยก็คือเอาไปใช้ในพวกพลาสเตอร์ปิดแผลนะครับครีมที่เร่งการหายของแผลนะครับแล้วก็ครีมที่ลดการเป็นแผลเป็นในผิวหนังของเรานะครับครับมีคำถามเพิ่มเติมมานะครับอันนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์พอช่วยให้ข้อมูลได้ไหมครับว่าสำหรับผู้ที่ต้องการทำเพื่อเป็น
กระตุ้นภูมิคุ้มกันอาจจะเป็น คนทั่วไปนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทานวันละกี่มิลลิกรัมครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่ามี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ทานเพื่อป้องกันก็คือเพื่อไม่อยากให้เป็นเพื่อไม่อยากให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงนะครับอันนี้เนี่ยก็คือขั้นต่ำเนี่ยคือ500มิลลิกรัมต่อวันนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูคือเป็นโรคแล้วนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยก็คือ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่งจะช่วยทำให้ฟื้นฟูร่างกายได้นะครับครับก็เรียกได้ว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยคือนอกจากจะใช้แน่นอนว่าใช้กับคนมีผลทางด้านช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยแก้รักษาได้ต่างๆแม้แต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งก็ที่ทำคีโมอยู่เนี่ยก็สามารถทานควบคู่กันไปได้ได้ครับซึ่งอาจารย์ก็ได้แนะนำขนาดโดสที่ปริมาณที่พอเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะทานเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ทานเพื่อจะรักษาใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยสามารถใช้ในอาหารสัตว์ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอาหารสัตว์เนี่ยก็ทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับรวมถึงสัตว์เศรษฐกิจซึ่งไม่ได้ทำให้ต้นทุนที่สูงขึ้นเลยนะถ้าเทียบกับการใช้ยาปฏิชีวนะใช่ครับรวมถึงนอกเหนือจากตลาดที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจก็ยังมีในส่วนของม้าแข่งด้วยเช่นกันนะครับครับมีคำถามนะครับจากทาง Facebook ครับถามว่าเทคโนโลยีเบต้ากลูแคนที่ผลิตจากเชื้อราสามารถผลิตได้ความบริสุทธิ์สูงและสาย16ยาวใช่ไหมคะความสามารถในการละลายน้ำและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่างจากที่ผลิตจากยีสต์เห็ดหรือแบคทีเรียอย่างไรครับก็ที่ผมเรียนแจ้งไปแล้วนะครับว่าความบริสุทธิ์เริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเบต้ากลูแคนที่ผลิตออกมาแล้วซีเครตออกมาคือหลั่งออกมานอกเซลล์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยความบริสุทธิ์เริ่มต้นของมันก็เลยสูงมากคือ 95%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยนะครับเรามีเทคโนโลยีนะครับในการลดขนาดโมเลกุลจากขนาดใหญ่เนี่ยให้มีขนาดเล็กลงหลายๆขนาดนะครับเพื่อเพิ่มเรื่องของการดูดซึมในร่างกายได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีตรงนี้ที่เราใช้ในการตัดขนาดโมเลกุลให้มีขนาดต่างๆกันเนี่ยนะครับก็คือจะเห็นในภาพนี้นะครับว่าขนาดโมเลกุลที่ต่างกันเนี่ยนะครับก็คือขนาดใหญ่ของเราเนี่ยในซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยหรือขวามือของผมเนี่ยนะครับก็คือมันมีขนาดใหญ่ที่เราผลิตได้เริ่มแรกเลยนะครับเราลดขนาดโมเลกุลลงมาเนี่ยนะครับจริงๆมันมีอีก 4-5 ขนาดนะครับแต่ในนี้โชว์ให้เห็นแค่3ขนาดนะครับถ้าลดขนาดลงมาเนี่ยให้เท่ากับของโอ๊ตนะครับคือของข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็อีกขนาดนึงลดลงมาก็คือของเท่ากับของยีสต์นะครับแล้วก็เล็กกว่าของยีสต์กับของข้าวโอ๊ตอีกขนาดถึง2ขนาดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็คือความแตกต่างของเบต้ากลูแคนจากยีสต์กับข้าวโอ๊ตเนี่ยก็คือยีสต์กับข้าวโอ๊ตไม่สามารถทำเบต้ากลูแคนให้ใหญ่เท่าของเราได้นะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับว่าของเราเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้อย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอุตสาหกรรมอาหารนะครับส่วนขนาดที่เล็กลงมาเนี่ยเราไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรืออุตสาหกรรมทางด้านเภสัชหรือการแพทย์เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยนะครับขนาดเนี่ยทำให้เท่ากับยีสต์ก็ได้ทำให้เท่ากับโอ๊ตก็ได้แต่ว่ายีสต์กับโอ๊ตทำให้ใหญ่ของเราไม่ได้เราทำให้เล็กกว่าของยีสต์กับของข้าวโอ๊ตได้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครทำได้นะครับครับทีนี้ครับผลงานเนี้ยครับของดร.ไวครับเป็นหนึ่งในได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน5ของผลงานที่น่าสนใจของสวทช.นะครับแล้วก็ได้มีการนำเสนอนะครับบนเวทีของ Nasdaq Investor Day ของปี2562ด้วยซึ่งเวทีนี้นะครับก็จะเป็นเวทีที่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการนะครับก็จะมาฟังแล้วก็หากเขาสนใจอะไรเงี้ยครับก็จะมาต่อยอดเพื่อไปผลิตครับอยากสอบถามฟีดแบคอ่ะครับว่าหลังจากที่ไปนำเสนอแล้วเนี่ยฟีดแบคเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบคท่วมท้นครับคือเล่าให้ฟังว่าเอกชนเองเนี่ยนะครับเข้ามาปรึกษาหารือด้วยกับเราเนี่ยแทบสล็อต2วันที่เรานำเสนอใน Investor Day เนี่ยเต็มทุกวันนะครับแล้วก็มีคนคือมีคนจองก่อนจองสล็อตเข้ามาเนี่ยก็เต็มละนะครับยังมีคน walk in เข้ามาหน้างานอีกเยอะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักวิจัยเนี่ยกับทีมงานเนี่ยนะครับก็ได้ให้คำปรึกษากับเอกชนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับแล้วก็เอกชนเองเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเอกชนเวลาความต้องการที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องการจริงๆว่าอยากมีความสนใจในเบต้าโคแคนของเราจริงๆนะครับแล้วก็อยากได้เทคโนโลยีของเราจริงๆนะครับแต่ปัญหาของเราคือว่าเราอยากจะจำกัดรายในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีออกไปนะครับหรือจริงๆเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเราจะ exclusive ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ exclusive เนี่ยก็จะมีเอกชนแค่รายเดียวเนี่ยที่จะได้ไปนะครับหรือสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีออกไปได้นะครับแต่เราก็มองว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อให้ค่า licensing เนี่ยมันถูกลงนะครับเราก็มองว่าเราเป็น non exclusive แล้วกันแล้วก็ให้จำกัดรายของผู้รับถ่ายทอดไปนะครับเป็น2รายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ตอนนี้เนี่ยเรามีเอกชนเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดไปแล้ว1รายนะครับที่ออกผลิตภัณฑ์ไปสู่ท้องตลาดเนี่ยนะครับแล้วก็เอกชนอีก1รายเนี่ยกำลังทำเรื่องที่จะถ่ายทอดออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเบต้าโคแคนเนี่ยมีความนิยมแล้วก็มีความเขาเรียกว่าเอกชนให้ความสนใจสูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเบต้าโคแคนที่มีขายในท้องตลาดปัจจุบันเพราะว่าของเราเนี่ยผลิตได้เองในประเทศแล้วก็จะลดการนำเข้าเบต้าโคแคนในจากต่างประเทศเนี่ยได้มากขึ้นชัดเจนเลยครับผมทีนี้พอพูดถึงไอ้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับอย่างที่อาจารย์พูดมาสักครู่ครับในท้องตลาดเนี่ยเดิมมีอยู่แล้วถูกไหมครับจะเป็นเบต้าโคแคนที่มาจากต่างประเทศส่วนอันนี้คือเราทำได้เองในประเทศใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์2อันนี้มันแตกต่างกันยังไงครับไอ้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากเบต้ากูแคนนั่นเนี่ยต้องมองอย่างนี้ครับของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์สูงแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันได้ปริมาณเบต้ากูแคนสูงมากนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับยีสต์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีผู้แพ้ยีสต์เนี่ยในการบริโภคเบต้ากูแคนจากยีสต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับของเราเนี่ยจะไปทดแทนเบต้ากูแคนจากยีสต์ได้ดีเลยนะครับเพื่อให้ลดอาการแพ้ของคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เบต้าโคแคนจากยีสต์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือความแตกต่างก็คือที่เรียนแจ้งไปแล้วเรื่องของขนาดโมเลกุลที่แตกต่างกันนะครับที่เราสามารถทำให้มันไปเติมเต็มนิชของตลาดได้มากขึ้นครับผมครับทีนี้มีคำถามจาก Facebook นะครับถามเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะว่าสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยากได้จังเลยหาซื้อได้จากไหนบ้างแล้วแบบติดต่อซื้อได้ที่ช่องทางไหนราคาเท่าไหร่อะไรครับก็ในลองใน Facebook นะครับลองหา Asia Star Trade นะครับผลิตภัณฑ์ที่ขายแล้วก็คือ BioStar นะครับแล้วก็ Beta Booster ของสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับสำหรับหรือจะติดต่อผ่านผมก็ได้ครับครับเพราะว่าผมก็สามารถที่จะไปนำผลิตภัณฑ์จากโรงงานของ Asia Star เข้ามาได้ครับผมครับถือว่าน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็ประโยชน์ท่วมท้นแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่คือมีบริษัทสนใจเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งคล้ายๆกับ Facebook Live ของเราตอนนี้ที่มีคนสอบถามเข้ามากันเยอะมากเช่นกันนะครับอันนี้ผมขอย้อนถามไปนิดนึงว่าก่อนจะมันเป็นตัวเบต้าโคแคนเนี่ยเราทำงานวิจัยเนี่ยมานานหรือยังครับโอ้จะบอกว่าวิถีของเบต้าโคแคนเนี่ยเราทำกันมามากกว่า15ปีนะครับประวัติของเบต้าโคแคนตัวนี้นะครับมีนักวิจัยจาก Mtechแล้วก็จากไบโอเทคเนี่ยนะครับร่วมกันทำงานเพื่อหาไบโอโพลิเมอร์ชนิดต่างๆนะครับจากเชื้อรานะครับเพื่อมาเร่งการหายของแผลณตอนนั้นนะครับแต่แล้วเนี่ยแต่ว่าเบต้าไบโอโพลิเมอร์ที่เราค้นพบได้จากเชื้อราเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปเปรียบเทียบกับไคโตซานซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเนี่ยตอนนั้นก็เลยยังไม่มีแอปพลิเคชันในด้านต่างๆมากนักนะครับเมื่อผมกลับมาเนี่ยผมก็ไปหยิบเชื้อราที่ผลิตไบโอโพลิเมอร์พวกนี้กลุ่มนี้มาทดสอบแล้วก็ทดลองต่อก็พบว่ามีความโชคดีของเราเนี่ยนะครับเราไปพบเชื้อราตัวหนึ่งเนี่ยที่ผลิตเบต้าโคแคนได้สูงมากแทบจะไม่มีตัวไหนเทียบเคียงละนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปแบบชัดเจนแล้วก็มองว่าเราน่าจะมุ่งเป้าตัวนี้เบต้าโคแคนไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ดีนะครับซึ่งเราก็สเกลอัพขึ้นมาในระดับนำร่องแล้วก็ในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งทำให้เรามีเบต้าโคแคนทุกวันนี้นะครับเรียกว่าใช้เวลานานกว่าจะเป็นตัวเบต้าโคแคนที่วางเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่ผ่านเวลามาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้อาจารย์กับทางทีมวิจัยเนี่ยกำลังดูตัวเบต้าโคแคนอยู่เหมือนกันไหมครับหรือว่าเราจะมีการต่อยอดในส่วนนี้หรือว่าทำส่วนอื่นอย่างไรบ้างครับผมก็จากปัญหาที่เอกชนเองเนี่ยนะครับเราจำกัดรายนะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบต้าโคแคนออกไปนะครับก็มีเอกชนรายอื่นนะครับที่สนใจเบต้าโคแคนนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาเบต้าโคแคนชนิดใหม่ๆจากเชื้อราชนิดใหม่ๆนะครับเข้ามาในธนาคารจุลินทรีย์ของเรานะครับก็ในธนาคารจุลินทรีย์เนี่ยก็จะมีเชื้อราหลายๆตัวนะครับที่ผลิตเบต้าโคแคนชนิดใหม่ๆได้แล้วก็พยายามสกรีนหา
เชื้อราตัวใหม่ๆที่ผลิตเบต้าโคแคนที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็อีกการนึงก็คือเราจะ move ไปที่มนุษย์มากขึ้นก็คือเราจะนำเบต้าโคแคนของเราเนี่ยไปทดสอบในมนุษย์นะครับเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งนะครับภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับการลดน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็การลดคอเลสเตอรอลหรือลดการอักเสบหรือต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะไปทดสอบในมนุษย์เลยนะครับซึ่งในเฟสต่อไปเนี่ยเราจะมุ่งเป้าไปที่มนุษย์เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็อีกการวิจัยหนึ่งก็คือเราก็พยายามที่จะหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆนะครับที่มีความจำเป็นหรือสามารถนำไปใช้กับชีวิตมนุษย์ได้อย่างเช่นเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับจากถังเช่าหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถังเช่าอาจจะอยู่ในอินเทรนด์อยู่นะครับก็เราสามารถที่จะผลิตคอเลสเตอรอลเนี่ยได้ในระดับที่สูงนะครับซึ่งมีระดับของพวกไบโอพอลิเมอร์นะครับแล้วก็อะดีโนซีนในแล้วก็น้ำตาลแมกนีเทลเนี่ยในระดับที่สูงเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยมันต้องไปออกฤทธิ์คู่กันนะครับคือออกฤทธิ์เสริมกันนะครับแล้วก็มีสารออกฤทธิ์ตัวอื่นนะครับที่นักวิจัยกลุ่มอื่นๆเนี่ยให้เราช่วยนะครับในการสเกลอัพขึ้นไปในระดับไพลอตสเกลหรือระดับอุตสาหกรรมนะอย่างเช่นพวกโกรทฮอร์โมนหรือโปรตีนที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งประมาณนี้ครับครับก็สรุปง่ายๆว่าเราจะทางอาจารย์แล้วก็ทางทีมวิจัยเนี่ยจะมองเซกชันมนุษย์เป็นหลักใช่ไหมครับตอนนี้แล้วก็นอกจากทางเบต้ากลูแคนชนิดใหม่ๆที่ทางทีมวิจัยกำลังค้นหาแล้วก็ทดสอบกันอยู่เนี่ยก็ยังมีสารตัวอื่นที่เรียกว่าจะตอบโจทย์ BCG ในอนาคตของเราด้วยใช่ไหมครับครับครับเอาละครับก็สำหรับวันนี้ก็ถือว่าเต็มเปี่ยมในข้อมูลครบถ้วนครบมากเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งแล้วก็เป็นสารตัวหนึ่งที่เราเห็นว่าประโยชน์เนี่ยมันมากมายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะสามารถแบบว่าก็คงต้องรอติดตามกันนะครับว่าในอนาคตนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไป1-2เดือนนี้อาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากเบต้ากูแคนออกมาอีกนะครับก็ลองหาชมหาติดตามกันได้ติดตามกันได้ครับครับซึ่งวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางดร.วัยปทุมผายนะครับทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพไบโอเทคสวทช.นะครับที่มาร่วมถอดรหัสไขกุญแจการทำงานของนักวิจัยไทยนะครับในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับไปใช้ประโยชน์และสนับสนุนในทุกภาคส่วนนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ได้พิสูจน์ให้ได้เห็นกันแล้วครับว่านักวิจัยของสวทช.เรานะครับทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงครับแล้วก็ก่อนจะจบกันไปนะครับวันนี้ทางผมและทีมงานนะครับเรามีแบบสำรวจการประเมินกิจกรรมนะครับสำหรับนำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งหน้านะครับซึ่งนอกจากนี้ทีมงานของเรานะครับก็จะมีการสุ่มนะครับรายชื่อของผู้ที่ทำแบบประเมินนะครับเพื่อลุ้นรับของระลึกนะครับจากสวทช.เป็นอันนี้นะครับผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณกับทางบริษัทเอเชียสตาร์เทรดจำกัดนะครับที่ได้มอบของมาเพื่อร่วมเป็นส่งเป็นของที่ระลึกนะครับให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการ R&D Sharing ของเรานะครับซึ่งเราจะแจกนะครับจำนวน10รางวัลครับเป็นผลิตภัณฑ์เบต้ากูแคนจากคนนะครับที่ผมถืออยู่นี้นะครับแล้วก็จะมีสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับที่ทางดร.ไนนะครับได้ถืออยู่นะครับสำหรับคน1ชุดสำหรับสัตว์เลี้ยง1ชุดนับเป็น1รางวัลนะครับเราแจกกันทั้งหมด10รางวัลครับซึ่งกติกานะครับง่ายมากๆเพียงแค่สแกน QR Code นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่หน้าจอนี้นะครับหรือจะคลิกลิงก์นะครับที่ทางทีมงานของเราได้แปะไว้ให้ที่โพสต์ของFacebook Fanpage สวทช.นะครับเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็จะติดต่อกลับไปครับครับก็อย่าลืมนะครับสแกน QR Code ของท่านนะครับแล้วก็ร่วมกันตอบแบบสอบถามนะครับก็จะได้รับรางวัลนี้นะครับผมจะลุ้นร่วมรับรางวัลด้วยเช่นกันนะครับครับแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับกับเรื่องราวของ BCG นะครับอีกครั้งนะครับในหัวข้อร่วมพัฒนาฐานรากของประเทศด้วยเทคโนโลยีข้อมูลนะครับซึ่งจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูล Big Data นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละทุกภาคส่วนนะครับโดยจะมีการทำงานร่วมกับกระทรวงแล้วก็กรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยสามารถนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตอบโจทย์ได้3ข้อด้วยกันนะครับก็คือคนจนอยู่ที่ไหนคนจนมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับในการถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะครับซึ่ง BCG เนี่ยก็ถือเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศของเราได้เติบโตแล้วก็กระจายโอกาสแล้วก็รายได้นะครับด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับ
ซึ่ง BCG จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและก็บริการนะครับหรือที่เรียกกันว่าทำน้อยแต่ได้มากนะครับและสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะกลับมาพบกันนะครับเวลาเดิมนะครับเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา40นาทีนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage NASA สวทช.นะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับ NASA Channel NASA Podcast นะครับในแอปพลิเคชัน Spotify นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือติดตามผ่านทาง www.nastachannel.tv นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับดร.ไวยประทุมภายนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราได้ฟังกันนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ